สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณเกือบ5ทุ่มครึ่งเลยนะครับวันนี้นะครับอัปเดตนะครับทุกเรื่องราวนะครับของตลาดนักเตะนะครับในช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งนะครับ สรุปข่าวการย้ายทีมวันนี้นะครับหลายๆดีลนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ใกล้ปิดดีลรามุสฮอยลุนเข้าไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลผมนะครับก็ขอให้เพิ่มตังค์หน่อยเถอะนะครับเมื่อช่วงสักกี่ทุ่มมาสี่ทุ่มกว่านะครับก็ทําให้กับแฟนลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับเพิ่มตังค์อีกหน่อยรอกันไปนะครับเรื่องราวของสเปอร์นะครับก็ทางนี้ก็ทําข่าวให้กับแฟนสเปอร์ละเดี๋ยวมาอัปเดตรายละเอียดของแฮร์รี่เคน ล่าสุดกันนะครับนิวคาสเซิลก็มีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับข่าวน่าจะสนุกกว่าเดิมอีกนะครับเดี๋ยวค่าคืนนี้เดี๋ยวสรุปข่าวก่อนนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในค่ําคืนนี้กันเลยนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของโรมิโอราเวียนะครับล่าสุดหรือว่าพูลถูกปัด 35ล้านปอนด์พร้อมส่วนเสริมไปแล้วเพราะเซาท์แฮมป์ตันปักธงเดียวคือ50ล้านปอนด์นะครับลาเวียเป็นที่ต้องการของอาร์เซนอลและเชลซีเช่นกันแต่ความเคลื่อนไหวในค่ำคืนนี้มีแค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวยื่นข้อสเสนอนะครับถ้าท่านมาตามในบทความในเดียร์ลนติกเนี่ยชัดสุดเลยคือลาเวียได้ตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับ และที่แน่ๆนะครับความชัดเจนของซอวทัมตันก็มีเรื่องเดียวคือต้องการ50ล้านกบล้านปอนขอให้มันเกิดขึ้นนะครับเชื่อว่าคืนนี้นะครับมันเป็นจุดเปลี่ยนเพราะสุกนี้เฮนโดและฟาบินโยจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อไปซาอุดิอาระเบียถึงเวลาที่ลาเวียต้องทำงานแล้วครับดีวนี้รอดูกันนะครับลิพูต้องพยายามต่อไปแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตไอ้เลื่อนข้อมูลนิดนึงนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลามุสฮอยลุนนะครับอยู่ในหน้าหนึ่งในหนังสือหนังสือพิมพ์ในกรีฑทบทุกฉบับเลยนะครับโอ้คืนนี้ง่วงนอนจังเลยวันนี้ผมแปลข่าวเยอะนะวันนี้นะครับเรื่องราวของลามุสฮอยลุนนะครับได้ตกลงสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด5ปีนะครับมีออปชั่นบวกหปีด้วย หอยลุนนะครับตกลงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสัญญา5ปีถึงปี2028นะครับประเด็นสำคัญคือแมนยูจ่ายเท่าไหร่แน่คำตอบคือ90ถึง100ล้านยูโรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอลังก้าย้ายเฟสกำลังจะย,ย้ายและใครหลายๆคนทำให้งบประมาณสนับสนุนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครบ100ล้านยูโรพอดีนะครับ ทีนี้ในรายละเอียดนะครับมาฟังกันในเดอะไทมเลยนะครับเอาแบบชัดๆข้อตกลง5ปีของรามมสฮอยลุนได้ตกลงเสร็จสิ้นแน่นอนความคืบหน้าในการเจรจาแมนยูจะปิดดิวให้เร็วที่สุดเอเล็กตอ้เองเล็กทันกต้องการสู่หน้าหมายเลก้าอย่างไรก็ตามดิวของแฮร์รี่เคนจะยังไม่เกิดขึ้นในวันนี้รวมถึงดิวของโคลโมนี ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เปิดการเจรจาเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามตามรายงานที่ประชุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คุยกับอัลตันตาตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายพร้อมแล้วมูลค่าเต็มคือ85ล้านปอนด์นะครับเลขที่ออกคือ85ล้านปอนด์หรือ100ล้านยูโรเต็มในสื่ออย่างฟาบิซิโอก็รายงานไปเมื่อช่วงหัวคำ่ำการเจรจาจะเสร็จสิ้น100ล้านยูโร ในสัปดาห์นี้นั่นก็หมายความว่าสุกนี้นะครับไม,ไม่แน่นะพรุ่งนี้ก็จบละดิวของลามุสฮอยลุนจะเป็นผู้เล่นคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เตรียมเข้าสู่กระบวนการตรวจร่างกายอย่างเป็นทางการนะครับก็ไม่มีอะไรพลิกโผนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขามีการพูดถึงร่างกายด้วยนะร่างกายของลามุสฮอยลุนเนี่ยลองฟังดูนะครับผมไปตามบทความจากเดอะอติมาในสื่อต่างประเทศเขียนเรื่องร่างกายของลามุสฮอยลุนไว้ว่า เป็นเด็กที่มีพละกำลังทรงพลังร่างกายคล้ายโรนัลโดการวิ่งไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและมีความรดวดเร็วแน่นอนในลีกเกาโชซิริอาเนี่ยนะครับต้องใช้พลังงานสูงในการเล่นการประทะฮอยลุนนะครับทํำได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนร่างกายทางกายภาพและความเร็วของเขาไม่ธรรมดานะครับสำหรับรามุสฮอยลุนนะครับ ทีนี้ความเร็วสูงสุดของฮอยลุน34.35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าอยากรู้เป็นเมตรต่อวินาทีก็เอา5ส่วน18ไปคูณน,นะครับผมสอนวิสิตอยู่นะแซวเล่นๆนะแซวเล่นๆ34.35ี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าจะให้เป็นเมตรต่อวินาทีก็เอา5ส่วน18คูณน,นะก็จะรู้อัตราเร็วนะครับกี่เมตรต่อวินาทีการวิ่งของฮอยลุนนะนะทีนี้ลามุสฮอยลุนนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าครบเครื่อง แมนยูทำไมต้องการฮอยลุนค่าตัวแบบนี้เป็นค่าตัวที่มหาศาลแต่อย่างไรก็ตามฮอยลุนนะครับอันดับแรกเลยเขาปรับตัวได้ง่าย 2. ชอบทานอาหารทั่วไปท้องถิ่นและที่แน่ๆนะครับเขาเติมพลังงานด้วยการทานอะไรนะโพลโพเลนต้าอะไรพวกนี้นครับไม่รู้สิโพเลนต้าเป็นยังไงก็ตามแต่เขาฝึกซ้อมหนัก แล้วอาหารที่เขาชอบนะเดี๋ยวเมนูต้องไปทำให้เขากินอ่าอันนี้แหละแล้วเขาเองนะครับเป็นเด็กชายที่ได้ฉายาว่าโบเซียเป็นภาษาท้องถิ่นที่แปลว่าหนุ่มเด็กหนุ่มคนนี้วิ่งมีพลังกำลังมากๆคือเหมือนเหมือนกับรถถังอะนะครับแล้วก็เป็นกองหน้านะครับชอบกีฬาว่ายน้ำชอบกีฬาว่ายน้ำชอบตีเทนนิสชอบแบดมินตัน นะครับแล้วก็เล่นว่ายน้ำเป็นเป็นประจําเลยทําให้ร่างกายของลาโมสฮอยลุนแข็งแกร่งนะครับก็เล่าให้ฟังแบบละเอียดเล็กน้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไว้รอให้ปิดดีวก่อนเนาะแล้วผมก็จะทยอยเล่าให้ฟังต่อนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปเลยครับเป็นเรื่องราวของคีเรียนเอปาเป้นะครับคราวนี้มาดูด้านกฎหมายมั่งนะครับที่ปารีสนะ ไม่ใช่ว่าปารีสจะไม่ช่วยนะครับวันนี้นะครับอ่า f อ F อ f าเอฟอเะ F I F Pro นะครับเขาเรียกว่าหัวหน้าสาภาพแรงงานในฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกว่าเอปเป้มีสิทธิ์ที่จะอยู่กับปารีสจนหมดสัญญานะเนี่ยตอนนี้นะครับสมงสอนปารีสสยามายงโดนกดดันเหมือนกันนะแล้วก็โดนตำหนินะว่าทำกับเอปเป้อย่างเงี้ย เอมเปเป้เนี่ยมีมูลค่าสูงสุดใช่เขาจะเล่นแค่ปีเดียวแล้วก็จะย้ายออกไปแต่อยู่ๆคุณต้องการขายเขาให้กับทีมอื่นในส่วนของสาภาพนะครับ PIFIF เนี่ย FIFO p r เนี่ยเขาเลยบอกว่าตามสิทธิเอมเปเป้ไม่จะเป็นต้องย้ายทีมก็ได้จริงๆแล้วเขามีสิทธิ์ไม่ไปที่ไหนก็ได้แต่มันต้องมาเช็คสิทธิ์กันนะว่าใครเป็นเจ้าของสัญญา สาระสําคัญถ้าตัดสินกันที่่าเขาเรียกว่าก่อนนี้เขามีว่ากดกดบอสแมนอะเขาเรียกกันว่าอิสรภาพของผู้เล่นที่ได้รับเมื่อเซ็นสัญญาหรือสิ้นสุดสัญญามีนักเตะอังกฤษหลายคนนะที่เขาไม่ไม่โดนกดดันอย่างเงี้ยแต่เอ็มเปเป้โดนคือมันต้องตกลงกันทั้งสองฝ่ายว่าคุณจะอยู่ครบสัญญาไหมแต่อย่างเงี้ยเอ็มเปเป้พูดถึงการอยู่ครบสัญญาแล้วก็เดินจากไปแต่ ปารีสเสียผลประโยชน์ถ้ามุมมองของเจ้าของเจ้าของกิจการน่ะไม่มีใครให้ไปฟรีเอาผมไม่ได้เข้าข้างเอ็มบาเป้นะแต่ก็ไม่ได้เข้าข้างปารีสเหมือนกันเจ้าของกิจการก็ไม่มีใครให้ไปฟรีและตัวของเอ็มบาเป้ก็ไม่ควรไปฟรีเหมือนกันนั่นก็หมายความว่าเอ็มบาเป้กับปารีสต้องหาทางออกนะครับก็จะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นะแต่การไปเล่นในลีกซาอุมันไม่ใช่ความฝันของเอ็มบาเป รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่เคนนะครับโอ้โหเลยวันนี้นะครับล่าสุดโจลูอิสนะครับนี่แหละมันทำให้แดนนิลเว่เนี่ยเสียงแตกตอนนี้เคนปฏิเสธต่อสัญญาและโจลูอิสก็ได้บอกแดนนิลเว่ว่าถ้าไม่ต่อนะขายเลยวันนี้นะครับข้อเสนอครั้งที่3ของบโอเมนิกเนี่ยมันจะชัดเจนเลยคือ110ล้านปอนด์ ร้อยถึงร้อล้านปอนด์ถ้าเงินจำนวนนี้มานะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลวี่จะต้องตอบโจลูอิสให้ได้ว่าขายหรือไม่ขายธงตอนนี้นะปักที่การอยู่ต่อธงตอนนี้ปักที่การอยู่ต่อนั่นก็เหมือนคมว่าเครจะไปฟรีแต่โจลูอิสยังมีเวลาที่จะกดดันดนนีเลวีต่อไปนะครับคือตรงๆนะเลวีไม่อยากเสีย เคนไปออกแต่ถ้าเกิดยืนน่นข้อเสนอครั้งที่3มา100ถึง110นั่นแหละการย้ายทีมของเคนต้องเกิดขึ้นเพราะโจลูอิสประธานร่วมได้สั่งให้เดนิลลวีทำแบบนี้นะครับก็ก็เขาสั่งกันได้เขาเป็นประธานร่วมนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเขามาทะเลาะก,กันไม่ใช่นะครับคือการเป็นประธานคู่มันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าคุณลงทุนร่วมกันฉะนั้นมันต้องคุยกันได้นะครับก็ เรื่องราวของเคนเนี่ยผมบอกเลยนะเขามีโอกาสย้ายละตอนนี้นะและอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่มีอะไรพลิกโผเลยเพราะว่าเคนเนี่ยมีโอกาสไปอยู่กับปารีสด,ด้วยเพราะว่าเขาจะขายมาเป้งไงรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอสเปอร์เหมือนกันนะครับเป็นเรื่องราวของดีวีสันซานเชสนะครับล่าสุดนะครับ 13ล้านปอนด์จากสปาร์ตักมอสโกนะครับตอนนี้โอเคแล้วนะครับสเปอร์ยินดีขายดิวิสันซานเชสให้กับสปาร์ตักมอสโกนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อตกลงราคาได้แล้วนะครับตัวผู้เล่นยอมไหมการไปอยู่กับสปาร์ตักมอสโกมีข้อจำกัดหลายเรื่องมากโดยเพราะเรื่องการหยิดเหียยเหยยดผิวเชื้อชาติซันเชสต,ต้องเลือกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันน่าสงสัยไง ว่าการไปเล่นในให้กับสปาร์ตักเนี่ยอาจจะมีการเหยียดผิวซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีทางฟุตบอลทีนี้ชาลีอาร์เอ็กเซเ,ซเ,ช,เ,เชเ,เรนะครับนักข่าวของดิแอนติกเนี่ยเขาเลยบอกว่าซานเชสขอตัดสินใจอีกครั้งแต่สเปอร์รับข้อเสนอ13ล้านปอนด์ถ้าเขาปฏิเสธก็คือไม่ไปแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเ,เรื่องราวของเ,อเดี๋ยวนะนักเตะที่ชื่อว่าอะไรเนี่ยชาลีพี่อะไระพาติโน่ชาลีพาติโน่คือใครนะครับก็เป็นนักฟุตบอลชาวกรีฑานะครับเล่นตำแหน่งกองกลางให้กับอาร์เซนอลรุ่นยู19ปีตอนนี้เล่นให้กับทีมอาร์เซนอลรุ่นยู23ปีแล้วเด็กคนนี้สวมเสือ้อหมายเลข87ชาลีไมเคิลปาติโน่นะครับทีนี้ เกิดอะไรขึ้นกับนกักเตะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยนะครับเปลี่ยนใจที่จะขายชาลีออกไปละเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าชาลีนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าเหมือนจะโชคไม่ค่อยดีเพราะว่าการพัฒนาของเขาอะเหมือนไม่ค่อยพัฒนาละอาร์เซนอลก็มองมาแล้ว2-3เดือนอนะว่าชาลีไม่พัฒนาเลยตอนนี้กำลังจะเกิดอะไรขึ้นอาร์เซนอลกำลังจะขายเขาออกไปนะครับก็ แจ้งให้ทราบต,ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับตอนนี้สถานการณ์ของโมเซ็ตไคลเซโดนี่เดือดมากนะครับวันนี้นะครับนักข่าวรูดี้กเลตินะเขาทวิตเลยว่าไคลเซโดตอนนี้โมโหมากคือจริงๆแล้วเนี่ยไคลเซโดโมโหตรงไหนหรอเขาโมโหบอกว่าเขาเนี่ยอยากให้เชลซีอ่าเขาอยากให้บริตันนะถอดชื่อเขาไปเลยถอดชื่อเขาไปเลย ว่าขายแล้วให้เชลซีมาซื้อตามราคาเป็นจริงเชลซีจะเซ็นสัญญาปิดดีลของไคเซโดได้ก็โดนโกงไปร้อยล้านปอนด์จาก80ล้าน70ล้านก็กลายเป็นร้อยล้านคือเขากลุงราคาไปเรื่อยๆไงไคลเซโดก็เลยบอกว่าการย้ายทีมเนี่ยขอให้มันชัดเจนอะไรประมาณนี้นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับไคลเซโดเนี่ยหลายทีมสนใจอยู่นะถ้าขายถูกเนี่ยได้ขายแนย่รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันนะครับข่าวดีของแฟนแมนซิตี้ก็คือนาธานอาเก้นะครับนาธานอาเก้นะครับกองหลังของแมนซิตี้นะครับก็จะต่อสัญญาระยะยา,ยาวฉบับใหม่นะครับหลังจากที่โชว์ผลงานได้ดีในฤดูกาลที่แล้วนะครับประเด็นสําคัญคือสัญญาฉบับใหม่เนี่ยนะครับของอาเก้เนี่ยยอดเยี่ยมในฐานะแบ็คซ้ายแน่นอนครับเขาไปเล่นแทนตําแหน่งของเจ้าคอนเซโลแล้วก็เล่นได้ดีจริงๆนะอาเก้เป็นหนึ่งใน นักเตะทีมชาติฮอลแลนดนะ์ที่ได้ค่าเหนื่อยสูงสุดนะครับก็จะได้ค่าเหนื่อยใหม่ประมาณ8ล้านปอนด์ต่อปีบวกโบนัสด้วยนะครับก็ยินดีกับานาธานอาเก้ด้วยนะครับตัดสินใจถูกที่อยู่แมนซิตี้ต่อแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของซาดดโอมาเน่กันนะครับก็ล่าสุดนะครับสโมสรสนอ,นอนาเนเซ์นะครับตอนนี้นะกำลังคุยกันที่ญี่ปุ่น ซึ่งผมนําเสนอข่าวไปเมื่อเมื่อเมื่อแกนะครับในข่าวลิเวอร์พูลนะครับเวลานี้นะครับบิยอนเบเซเมอร์นะครับเอเยตของซาดิโอนะครับก็เดินทางไปที่ญี่ปุ่นนั่นไงว่าแล้วเพื่อคุยกับตัวแทนของสโมสรอาณาเซอร์ปิดดิวมาเน่ไปเลยนะครับมาเน่เนี่ยประสบปัญหานะครับการปรับการใช้ชีวิตในในเยอรมันนะครับและที่แน่ๆนะครับเขาอยากพิสูจน์ตัวเองต่อไปไงแต่ดูเหมือนว่านะครับบทพิสูจน์อะ อยากจะพิสูจน์แต่ไม่ได้รับโอกาสนะครับก็ตามนั้นเนาะมานี่ต้องไปอยู่กับอนาเซอร์แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรนเชลซีนะครับล่าสุดนะครับดิวของโอเล่วักินนะครับคือตอนนี้เองเนี่ยแอสตันวิลล่าลังแล้วนะลังละแต่โอเล่วักกินต้องการไปอยู่กับเชลซี นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าตอนนี้นะอลิวากินเนี่ยเป็นหนึ่งในกองหน้าสีติที่มีการยิงประตูที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งเลยแหละสโมสรชั้นนำตอนนี้นะก็แอสตันวิลาถือว่าตาถึงเลยนะครับ43ประตูจาก116เกมนะครับ,นะรบเนื่อหมายคมว่าโอลิวากินนะครับรอการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแอ,อสตันวิลลาไม่ค่อยอยากขายเท่าไหร่รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของโอ้โหนี้วันนี้ข่าวเยอะมากนะครับต้องยอมรับเลยเดี๋ยวนะครับขออนุญาตขออนุญาต,ญาตไล่ข่าวนิดนึงนะโอ้โหนี้ข่าวเยอะนะครับแป๊บหนึ่งเรื่องราวของซอฟยันอารบัตเหรออาบอเอเด็กบายี่เวันบายี่ผมคุยไปแล้วเนาะว่าว่ายายยี่สิบล้านยี่สิบล้านปอนเนาะโอเคงั้นงั้นอันนี้ไม่เอานะครับเดี๋ยวว่ากันไปเนาะ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอ,อาร์เซนอลกันดีกว่านะครับเพราะว่าในค่ำคืนนี้นะเรื่องราวของฟอรินโบโลกันเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับ35ล้านปอนด์ดูเหมือนว่านะครับสโมสรอ,อาร์เซนอลจะเริ่มใจอ่อนแล้วนะครับหลังจากที่ต่อรองราคาโบโลกัน1ถึง50ล้านปอนด์ล่าสุดนะครับสโมสรอ,อินเตอร์มิลานนะครับเตรียมยื่นข้อสเสนอ35ล้านปอนด์นะครับเพื่อปิดดีลฟอรินโบโลกัน ถึงแม้ว่าอาร์เซนอลนะครับอยากจะขายถึง50ล้านปอนด์นะแต่อย่างไรก็ตามสโมส่าเขาเขาประหลาดใจนะว่าทำไมถึงตั้งค่าตัวของโบโลกันไว้น้อยทั้งทีเ่เป็นนักเตะโด่งดังในในลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับ35ล้านปอนด์กับฟอรินโบโลกันทีมที่จะได้ตัวไปนี่โชคดีมากนะรอดูกันนะครับว่าไอ้เงินก้อนนี้เป็นของทีมไหนพรุ่งนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของซอฟยานอาราบัตนะครับด้วยความจริงในตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเดี๋ยวปิดฮอยลูนในสัปดาห์นี้ปุ๊บดีลของซอฟยานอาราบัตจะเป็นดีลต่อไปนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าเอเล็กตันแฮกนะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับที่จะเจรจาก,กับซอฟยานอาราบัตกองกลางของสโมสฟรฟิออเรนตินา่าประเด็นคือเขาจะคุยรายละเอียดนะครับว่าเขาจะย้ายกันยังไง นะครับแต่ไม่มีอะไรพลิกโผนะครับคือยังไงก็ตามอะนะครับซอสยามอนาบัติจะเป็นดีลที่ต่อจากลอมอสฮอรุนนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของราอูกิมินสกันนะครับล่าสุดนะครับก็ผ่านการตรวจร่างกายนะครับกลายเป็นผู้เล่นของฟูลแลมคนใหม่ด้วยค่าตัว5.5ล้านปอนด์นะครับก็ยินดีกับฟูลแลมด้วยนะครับ เดมาต่อกันที่เรื่องราวของอเรฮันโดบรันเดนะครับแบ็คซ้ายตัวเก่งของบาร์เซโลนานะครับล่าสุดนะครับบาร์เซโลนาครับเตรียมประกาศนะครับต่อสัญญาฉบับใหม่กับอเรฮันโดบรันเดนะครับก็เดี๋ยวกลับจากญี่ปุ่นก็ออฟฟิเชียลได้เลยเอกสารรอการลงนามแล้วนะครับขยายสัญญาถึงปี2028เลยนะครับก็ก็ถือว่าบาร์ซ่าเนี่ยต่อสัญญาแบบได้ได,ได้ยาวจริงแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ ทีนี้เรื่องของใครต่อเรื่องของเคนเอ๊ะเหมือนผมพูดเรื่องเคนไปแล้วนะก็ก็ข้ามไปเลยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับวันนี้นะครับฟาฟิเอบีม่านะครับฟียบีม่าคือใครอะเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งของเชลซีนะครับอ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าเฟียบเฟียบม่าเหรอฟาบีม่าหรือเปล่าเฟียบเหรออ่านว่าเฟียบอันเนี้ยผมอ่านว่าไงดีไบรอันดีกว่านะครับ ไบรอัมนะครับซึ่งเป็นนักเตะนะครับนักเตะของทีมทีมอะไรนะสมโมสสเด็กเชลซีนี่แหละนะครับเป็นทีมชาตินอร์เวย์ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวอธิบายใหม่เดี๋ยวจะงงนะครับล่าสุดนะครับสมโมสสเรอวโซซิดัตน,นะครับต้องการไบรอันฟราบีมานะครับกองหน้าของเชลซีวัย20ปีนะครับตอนนี้นะอาจจะเป็นฟรีเอเยน่นอาจจะเป็นฟรีเอเยน่น ออกจากอะคาเดมี่ของเชลซีและอาจจะไปอยู่กับทีมอื่นนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอนักเตะของแมนซิตี้นะครับที่ชื่อว่าอาเดเยเอมบูเดาเอมบูเดนะครับโอ้ผมอ่านว่าอะไรเอมบูเดได้ไหมเนี่ยทีนี้นักเตะคนนี้นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าเด็กเด็กหนุ De ่ม วัย19ปีนะครับกองหน้านะของแมนซิตีรนะรุ่นยู19ปีคนนี้เตรียมตัวนะครับที่จะย้ายทีมไปอยู่กับสมสร AZ เอไม่แน่ใจว่าเอเซอักมาเปล่านะเนี่ยครับก็เดี๋ยวแมนซิตี้กําลังคุยรายละเอียดกันอยู่นะครับว่าจะซื้อขาดหรือเปล่ารอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่ตั้งเราของผู้ดสาประตูคนใหม่นะครับของบาเยอร์มินิกนะครับล่าสุดนะครับเดวิดรรยานะครับ40 สโมสรเบนฟอร์ดนะครับเตรียมรับซับก้อนโตนะครับ40ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญาก,กับเดวิดเรยานะครับก็เบย์มินิเนี่ยโอเคเลยนะครับคือเขาบเบย์มินิกจะปล่อยตัวเดวิดเรยา40ล้านปอนด์อยู่แล้วนะครับแต่ยังไม่มีการยื่นอย่างเป็นทางการนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอนโทนีเอลังกากันนะครับก็เปิดตัวกับสโมสรนอตติงแฮมฟอเรสเรียบร้อยนะครับ เอลังก้าในวัย21ปีนะครับกองหน้าทีมชาติสวีเดนนะครับก็ตอนนี้นะจะได้เล่นฟุตบอลมากขึ้นละนะครับอยู่กับนอตติงแฮมฟอร์เรสแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อที่เรื่องเราของเป๊ปกาเดียล่ากันนะครับเรื่องราของไคล์วอเกอร์นะครับเป๊ปได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเราหวังว่าไคล์วอเกอร์จะอยู่กับเราผมได้ยินความคิดเห็นของ โทมัสซูเคิลนะครับแล้วก็เห็นคิดแนวเดียวกันเลยนะครับก็คือแมนซิตี้นี่ควรจะต่อสัญญากับอะไรนะคือควรจะเก็บตัวของไคลวอลเกอร์ไว้นะครับแต่งองไรก็ตามนะครับทงปักอยู่ที่การขายนะครับก็ไคลวอลเกอร์ก็มีโอกาสเดินทางออกไปนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของน่าจะท้ายๆแล้วนะครับเรื่องราวของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับในดีลของคาร์เน์การ์เกอร์นะครับ ล่าสุดนะครับเวสแฮมยื่น40ล้านปอนด์ถูกปฏิเสธไปแล้วนะครับเมื่อช่วงบ่ายๆนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นต่อนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับปิดท,ท้ายด้วยข่าวนี้กันไปนเลยนะครับเป็นเรื่องราวของไมเคิลโอลิเซนะครับถ้าเกิดเมื่อเช้าใครไม่ได้ดูสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลท่านต้องาอยุยอ้นนะคือผมจะบอกว่าไมเคิลโอลิเซเนี่ยนะครับเป็นอดีตเด็กเคเซีที่อยู่ตั้งแต่7ขวบพอ14ขวบก็ย้ายออกจากเคเซีไปวันนี้นะครับ สโมสรเชลซีเนี่ยหรืออาเซนอลก็ได้อาจจะเซ็นสัญญากับโอริเซ่นะครับเพราะวนเวียนอยู่2คนนี้แหละนะครับก็รอดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับในข่าคืนนี้นะครับบทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับสโมสรซัลซามตันนะครับได้ติดต่อลิพูลโดยตรงแล้วเอามา50ล้านปอนด์เอา,จ,าจ่ายไปเหอะนะครับผมอุ้ยอยากจะจ่ายแย่แล้วเนี่ยไม่ใช่ตังเราเนี่ย โอเคครับโรวีโอราเวียน่าจะซบตักลิฮูได้ขอให้กั้นใจอีกหน่อยนะครับส่วนปิดดีลแน่นะครับลามูสฮอยลุนนะครับผมได้พูดถึงโครงสร้างพื้นฐานเขาแลวนะโอ้โหสุดจริงๆอัะเด็กคนนี้นะครับค่อนข้างโดดเด่นและเก่งมากนะครับส่วนรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเอ็เปเป้เอ็มปเป้มีสิทธิ์ทุกประการนะสิทธินะไม่ใช่สิทธิมีสิทธิ์ทุกประการในการที่จะหมดสัญญากับสโมสรและไม่ต่อ แต่เขาจะให้ขายไงนะครับก็ตอบยากเหมือนกันนะแล้วก็อังเก้นะครับก็คิดถึงละตอนนี้นะคือโจลุอิสพูดอย่างนี้มาเนี่ยถ้าไม่ต่อสัญญาเคนเคนไม่ต่อสัญญาเนี่ยให้ขายเขาไปเลยนะครับนั่นก็บอกเขาว่าแดนนี่ลวีงานช้างละนะครับส่วนฟอรลินบโรกันนะครับก็น่าจะย้ายออกจากอาร์ซนอนนะครับแล้วก็อังเก้นะครับก็เตรียมขายนะครับตัวของดิวิสันซานเชสให้ สปาร์ตักมอสโกแต่ว่านักเตะขอตัดสินใจก่อนแล้วก็เรื่องราวของนักเตะที่ไม่ค่อยพัฒนานะครับที่ชื่อว่าชาลีอะนะครับก็อาจจะย้ายออกจากอาร์เซนอลนะครับส่วนอา i g ไบรตันนะครับกับโมสิไคซิโดเนี่ยเขาเล่งดีวันแย่แล้วนะครับอยากจะให้มันไม่ให้มันคาราคาสังนะนะแล้วก็อาเก้นะครับจะได้รับค่าตอบแทนใหม่นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ8ล้านปอนด์พร้อมโบนัสถือว่าสูงนะครับต่อปีนะแล้วก็ เรื่องราวของมานี่นี่ผมพูดไปแล้วเนาะเรื่องราวของโอลิวักคินนะครับกับเชลซีนะครับมีความเป็นไปได้แล้วก็บุรุการเตรียมย้ายทีมนะครับแล้วก็ซอฟยันอนาบัตนะครับเขาจะเลือกเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ราอุกิมเนสเปิดตัวกับฟูลแฮม5.5ล้านปอนด์นะครับแล้วก็อาเดฮาโดบรันเดนะครับแบ็กซ้ายอัจฉริยะเลยส่วนเชลซีนะครับก็จะปล่อยบรอันฟรีมาเนี่ยให้ให้ยืมตัวนะครับแต่ว่า แต่ว่าไม่ใช่ยืมตัวแล้วนะอาจจะแยกทางจากเชลซีไปเลยเพราะดูเหมือนว่าเรียวโซซีด่เจ้าจริงนะครับแล้วก็เรื่องราวของอเอ็มเอ็มบูเดนะครับเอ็มอมีบูเดเนี่ยนะครับก็อาจจะมีข้อตกลงกับคือคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาลงนามนะครับกับแมนซิตี้แต่ดูเหมือนว่าแมนซิ t y ตี้ก็ยัง50 50อยู่นะครับส่วนบายเมนิกนะครับเดวิดริยาอาจจะกลายเป็นผู้สาป,ประตูคนใหม่นะครับ แล้วก็แอนโทนีเอนังกาเปิดตัวนะครับเป็นเป็นวู้เล่นใหม่ของฟอร์เรสละแล้วก็ไคล์บ็อกเกอร์นะครับเป๊ปอยากให้อยู่ต่อเนาะส่วนคอนเน์การ์เกอร์นะครับก็ถูกขายนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายไมเคิลโอลิเซกับอาร์ n แนลมโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดนะครับผมแปลหมดแล้วนะครับโอ้โหเยอะมากนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่อง g e n วิทยส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ